แต่ถึงจะยุ่งแค่ไหนนะคะก็จะต้องพยายามนะคะหาเวลามาออกกำลังกายให้ได้เลยค่ะที่นี่ก็ตอนเย็นๆอ่ะมันก็เป็นพื้นที่ที่แบบไม่ร้อนมากแล้วก็เป็นที่แบบว่าพบปะขึ้นสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมาคุยมาวิ่งมาเจอกันแล้วก็เราก็ซ้อมกันที่นี่ก็บ่อยปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายกันจึงเป็นที่มานะคะของการจัดสรรพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายได้ง่ายขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์กีฬาสวน15นาทีหรือว่าลานกีฬาต่างๆซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนแล้วก็กระจายตัวอยู่ทั้ง50เขตเลยนะคะวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือต้องการเป็นแหล่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนกรุงนั่นเองค่ะอีกหนึ่งลานกีฬาที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ใจกู๊ดและเป็นสถานที่ที่กู๊ดมาออกกำลังกายเป็นประจำนั่นก็คือสวนวัชราภิรมย์ซึ่งจะอยู่ติดกับถนนเลียบทางด่วนรามอินทราบริเวณใต้ทางด่วนฉลองรัตน์เป็นสถานที่ออกกำลังกายที่มีความกว้างขวางมีกีฬาให้เลือกเล่นหลายประเภททุกๆเช้าและตอนเย็นก็จะมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้มาออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมากวันนี้กู๊ดขอมาวิ่งวอร์มร่างกายสักหน่อยก่อนที่จะไปเล่นเครื่องออกกำลังกายต่างๆกันค่ะเอาจริงๆนะคะทุกคนช่วงนี้กูทำงานเยอะมากเลยค่ะแต่ถึงจะยุ่งแค่ไหนนะคะก็จะต้องพยายามนะคะหาเวลามาออกกำลังกายให้ได้เลยค่ะเพราะว่าออกกำลังกายเนี่ยมันดีหลายอย่างมากเลยนะทุกคนอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยมันช่วยให้เราลดความเครียดที่สั่งสมจากการทำงานในแต่ละวันด้วยแต่ที่กูเนี่ยชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือพอเราออกกำลังกายจนเราเหนื่อยมากแล้วใช่ไหมคะกลับไปถึงบ้านปุ๊บหลับสบายตื่นเช้ามาโอ้โหสดชื่นเลยค่ะทุกคนไหนๆวันนี้เราอยู่ที่นี่กันแล้วนะคะเดี๋ยวกู๊ดเนี่ยจะพาทุกคนไปสอบถามความคิดเห็นของพี่ๆน้องๆ นะคะที่ตอนนี้เขามาวิ่งมาออกกำลังกายกันที่นี่ว่าเขารู้สึกยังไงบ้างที่มีสถานที่ดีๆแบบนี้พวกเขาได้ออกกำลังกายกันค่ะอยากจะสอบถามค่ะว่าการที่ได้มาวิ่งที่นี่ค่ะรู้สึกแบบชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่นี่ก็ตอนเย็นๆอ่ะมันก็เป็นพื้นที่ที่แบบไม่ร้อนมากแล้วก็เป็นที่แบบว่าพบปะเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมาคุยมาวิ่งมาเจอกันแล้วก็เราก็ซ้อมกันที่นี่ก็บ่อยอย่างนี้เนี่ยค่ะเรามาออกกำลังกายที่นี่บ่อยเรามีความประทับใจในสิ่งต่างๆที่ทางกรุงเทพมหานครเขาได้จัดสรรมาในเรื่องของการออกกำลังกายยังไงบ้างคะมีลานจอดรถทำใหม่ขึ้นสองห้องน้ำก็ปรับปรุงขึ้นมา3สนามเด็กเล่น4ต้นไม้ต้นไม้ก็จะใหญ่สูงขึ้นอะไรขึ้นจากสวนวัชราภิรมย์เรามาดูลานกีฬาต่างๆที่อยู่ใกล้กับชุมชนกันบ้างซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทางกรุงเทพมหานครได้มีการจัดสรรลานกีฬาต่างๆขึ้นภายในชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายให้กับคนทุกเพศทุกวัยวันนี้เลยจะขอยกตัวอย่างลานกีฬาชุมชนย่านคลองเตยซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์เยาวชนคลองเตยเป็นลานกีฬาขนาดใหญ่ฟุตซอลซึ่งมีเด็กและเยาวชนในชุมชนมาซ้อมกีฬานี้กันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าเป็นการสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้กับพวกเขาได้มีทักษะกีฬานี้เพื่อไปต่อยอดถัดมาอีกนิดนึงเราก็จะได้เห็นพวกพี่ๆเขาออกกำลังเตะตะกร้อกันอย่างสนุกสนานแอบไปสอบถามพี่ๆเขามาซึ่งพวกพี่ๆเขาเป็นคนสัญชาติพม่าเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครได้เกือบ8ปีแล้วและพักอาศัยอยู่แถวๆนี้ช่วงเย็นจากเลิกงานหรือวันไหนไม่มีงานก็จะมีการรวมกลุ่มกันมาเตะตะกร้อได้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงได้ออกกำลังกายรวมกันนี่แหละคือความสุขของพวกเขาจากสนามตะกร้อเราก็มาเจอกับสนามบาสเกตบอลที่อยู่ข้างๆกันมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานซึ่งกีฬาชนิดนี้สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยใครที่อยู่ย่านนี้พวกพี่ๆบอกว่าสามารถมาจอยได้เลยพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่อยู่เสมอค่ะ
นอกจากตะกร้อแล้วบริเวณรอบๆลานแห่งนี้ก็ได้มีการจัดให้เป็นทางเดินวิ่งสำหรับใครที่อยากออกกำลังกายชิลๆการเดินวิ่งนี่แหละค่ะตอบโจทย์สุดๆแต่สำหรับใครที่ชอบโยกย้ายสายสะโพกหน่อยทุกๆเย็นเขาก็จะมีชมรมแอโรบิกประจำลานกีฬามาออกกำลังกายกันเหล่าพี่ป้าน้าอาก็จะชอบโซนนี้เป็นพิเศษเพราะการเต้นแอโรบิกนอกจากความสนุกไปตามจังหวะเสียงเพลงแล้วยังช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีจากลานกีฬาด้านนอกเมื่อเข้ามาในศูนย์เยาวชนคลองเตยก็แอบเห็นน้องๆกำลังซ้อมมวยกันอยู่อย่างสนุกสนานใครที่ต่อยมวยไม่เป็นหรืออยากฝึกทักษะกีฬานี้สามารถเดินเข้ามาสมัครได้ที่ศูนย์เยาวชนคลองเตยซึ่งเขาก็จะมีโค้ชคอยให้คำแนะนำและคอยสอนทักษะชั้นเชิงมวยที่ดีให้กับเราด้วยความที่ชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่นอกจากลานกีฬาที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์เยาวชนคลองเตยแล้วยังมีอีกหลายลานกีฬาที่อยู่คู่ชุมชนแห่งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงสถานที่ออกกำลังกายได้ง่ายและลดความแออัดจากการต้องไปรวมตัวกันออกกำลังกายในสถานที่เดียวกันเยอะอย่างเช่นลานกีฬาอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในชุมชนล็อก456ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่สนามฟุตซอลเล็กๆแต่นี่แหละเป็นสิ่งที่สร้างความฝันอันยิ่งใหญ่ให้แก่พวกเขาทุกๆวันเหล่าน้องๆเด็กและเยาวชนก็จะมีการรวมกลุ่มกันมาเตะฟุตซอลกันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการซ้อมทีมไปแข่งขันตามโปรแกรมต่างๆอย่างเช่นเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นเดือนของเทศกาลกีฬากรุงเทพเราก็จะได้เห็นเด็กๆในชุมชนร่วมลงแข่งขันในกีฬาหลากหลายชนิดของเทศกาลอีกด้วยภาพความสนุกของกีฬาตามชุมชนยังไม่หมดเพียงแค่นี้เราเดินทางมาต่อกันที่อีกหนึ่งลานกีฬาย่านห้วยขวางจุดนี้จะอยู่แถวๆกับสน.ห้วยขวางเป็นสนามบาสเกตบอลเล็กๆที่ก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525และพัฒนามาเรื่อยๆโดยกลุ่มชมรมบาสเกตบอลห้วยขวางที่นี่เป็นแหล่งบ่มเพาะกีฬาบาสเกตบอลให้กับเด็กๆและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่านนี้ผมแนะนำชมรมบาสเกตบอลห้วยขวางครับผมนะครับก็เป็นลายกีฬานะครับของกรุงเทพมหานครนะครับเขตดินแดนนะครับซึ่งลายกีฬานี้นะฮะเราก่อตั้งตั้งแต่ปี2525ครับโดยทางเคหะแห่งชาตินะฮะมอบสถานที่ให้นะครับและปัจจุบันนี้นะครับทางเขตดินแดงนะครับใช้เป็นลานกีฬานะครับและทางกลุ่มของพวกผมนะฮะก็จะมีผมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือดูแลอยู่นะครับมีน้อง2คนคือน้องเอ็มกับน้องแมวนะครับมาเป็นโค้ชนะครับในการสอนเด็กให้ตอนนี้พี่เอ็มสอนอะไรกับน้องบ้างครับในเรื่องของการใช้ชีวิตการกีฬา1ครับผมไม่ได้สอนแค่บาสเนี่ยครับผมจะสอนให้น้องรู้จักว่าในกีฬาบาสอ่ะมันไม่มีแค่เล่นบาสมันมีพุทธศิลป์มีตัวเทคนิคให้เขาได้เรียนรู้ในอาชีพโรงงานว่าเขาสามารถไปต่อยอดในอาชีพโรงงานต่อได้ในกีฬาที่ตัวเองชอบครับน้องทามหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบกีฬาบาสเกตบอลเป็นพิเศษและมีความฝันเหมือนกับเด็กๆหลายคนที่ต้องการจะนำเอาทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาไปต่อยอดในอนาคตสำหรับผมครับผมรู้สึกดีมากครับที่มีสนามบาสอยู่เล่นแถวนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมเคยไปเล่นที่สนามกีฬาห้วยขวางครับก็มีพวกผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ไปเล่นกับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่เก่งมากจนกระทั่งผมได้มาเล่นที่นี่แหละครับแล้วก็มีโค้ชเบี้ยวแหละครับมาชวนผมเข้าไปซ้อมเขาสอนผมตั้งแต่ตอนที่ผมยังเล่นไม่เป็นเลยครับเริ่มจากศูนย์แล้วเขาก็จับผมสอนเขาไม่เคยว่าไม่เคยด่าผมเลยครับแบบผมไม่เคยคิดเลยครับว่าที่นี่มันเป็นสนามบาสมันเป็นบ้านของผมไปแล้วครับภาพลานกีฬาต่างๆที่เราได้เห็นในวันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็นว่ากรุงเทพมหานครนั้นเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานที่ออกกำลังกายได้อย่างสะดวกรวดเร็วใกล้บ้านซึ่งปัจจุบันลานกีฬาของกรุงเทพมหานครมีอยู่ด้วยกัน 1,000 กว่าแห่งกระจายตัวอยู่ตามกลุ่มเขตต่างๆทั้ง50เขตใครอยู่ใกล้ที่ไหนแล้วไม่เคยไปลองสัมผัสหรือลองออกกำลังกายลองเปิดใจดูนะคะสุขภาพที่ดีคุณสร้างได้ด้วยตัวเองสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร